สบายดีทุกคนมื้อนี้นกสิมาเราสู่ฟังเนาะว่าตอนที่นกมาอเมริกาครั้งแรกนะนกแลนวีซ่าท่องเที่ยวมาเนาะแลนวีซ่าท่องเที่ยวมาด้วยตัวเองเนาะโดยที่แบบบ่มีใครค้ำประกันหยังให้เลยเนาะนกแลนเอกสารจังใดนกเตรียมความพร้อมจังใดแล้วนกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ์จังใดมื้อนี้นกสิมาเราสู่ฟังเนาะว่าเฮ็ดจังใดจึงค่อยแบบฮอบเดียวแล้วผ่านเลยเนาะโอเคก่อนที่นกจะเข้าเรื่องนกขอให้ทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกเด้อโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะก็คือตอนที่นกมาเที่ยวอเมริกาครั้งแรกประมาณ5ปีหลังเนาะนกแลนด์วีซ่าท่องเที่ยวเนาะด้วยตัวเองเลยแบบว่าบ่ต้องบ่มีคนอยู่พี่ค้ำให้บ่มีไผค้ำประกันให้เลยเนาะแลนด์เอกสารอย่างคนเดียวเลยว่าโอเคสิมาเที่ยวเนาะก็ครั้งเดียวก็ผ่านเลยเนาะก็คือนกเตรียมความพร้อมตอนนั้นแม่นนกก็ไปศึกษานะว่าก่อนสิมาอเมริกาแบบเวลาเซ็นวีซ่าก็จะต้องการเอกสารอย่างแน่นกก็ไปซอกข้อมูลมาเนาะแล้วก็เตรียมเอกสารตามนั้นสำหรับพนักงานเนาะของนกนะจะมีตอนนั้นมันมีพาสปอร์ตเนาะบัตรประจำตัวสำเนาครัวเนาะรูป50x50เนาะ50x50พื้นขาวตอนนั้นหันแม่นนกไปถ่ายอยู่ฮั่นไปทายยูฮานแล้วก็บอกกับเจ้าเนาะบอกฮานทายฮูปว่าข่อยอยากได้ฮูปไปใส่ขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกาก็เจ้าก็สิจัดให้เลยเนาะฮูปแบบบ่ต้องแต่งหยังเลยแบบว่าทายธรรมชาติเลยนะมีประมาณนั้นแล้วก็มีปึ้มบัญชีธนาคารสเตทเมนต์เนาะตอนนั้นก็นกก็เอาบัญชีเงินเดือนเอาบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดที่นกมีแหละยื่นเข้าไปเนาะแล้วก็พาสปอร์ตก็เจ้าก็สิถามว่ามีหัวเกาที่เขาไปต่างประเทศบอมีอย่างสิเนาะถ้ามีก็ใส่เข้าไปนําแล้วเนาะสำหรับนกมันจะมีประมาณนี้มีใบยังยืนการเฮ็ดเวียกจากธนาคารเนาะตอนนั้นนกเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคารนกก็เอาใบยังยืนตัวนั้นเนาะใส่ในการออกกรอบเอกสารเข้ามานําเนาะแล้วสำหรับคนที่แบบว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกเป็นพนักงานเนาะแบบเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจมันอย่างเอกสารก็จะต่างออกจากนกไปหน่อยนึงก็คือก็สิมีใบทะเบียนธุรกิจเนาะใบเสียประตังแล้วก็ทำแบบภายมีที่ดินก็ดีแล้วก็เอาไปที่ดินที่ว่าเป็นซื้อของตัวเองใส่เข้าไปน้ำเนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีที่อยู่ของคนที่อยู่เมกาที่แปลว่าเฮามาเมกาเฮาสิมานอนบ้านไผมาพักเซาอยู่บ้านไผก็ใส่ที่อยู่ของคนนั้นมาเนาะจะมีชื่อนามสกุลมันอย่างที่อยู่เลขที่เฮืออย่างถูกต้องทุกอย่างเลยเนาะเบอร์โทรอีเมลเนาะประมาณนี้ใส่ข้อมูลเข้ามาว่าเข้ามาเมืองใดเขาสิมายามผู้ใดใส่ข้อมูลไปตามนั้นให้มันครบถ้วนเลยเนาะเนาะแล้วเงินในบัญชีก็ประมาณ 5,000 หมื่นนึงเรื่องเอกสารก็ประมาณนี้เนาะแล้วเตรียมความพร้อมด้านการตอบคำถามเทคนิคในการตอบว่าเขาสิตอบก็จะเอิ้นมันอย่างแบบเขาสิตอบจังใดจึงสิผ่านนะเรื่องเอกสารนกผ่านไปแล้วเนาะทิ้งสิ่งที่เขาจะขอมาหนูมีไปแล้วหนูก็นัดมือเข้าสัมภาษณ์เนาะเขาจะกระซิบถามน้ำว่าเวลาเขากรอบเอกสารว่ามีอย่างแน่มันจะมีอยู่ในหันเนาะถ้าสมมติว่ากรอบเอกสารบ่เป็นก็ไปหาคนที่แบบว่าเขาจะกรอบเอกสารเป็นเนาะไปให้เขาเฮ็ดให้แล้วก็เขาจะกระซิบถามดอกว่าต้องการอย่างแน่แล้ววันนี้เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมที่จะไปตอบคำถามเนาะเขาสมัครไปเขาใส่ฟอร์มเข้าไปจังใดเขาต้องตอบอย่างสั้นเนาะห้ามตอบหลายก้อนหันแล้วก็ห้ามตอบแบบว่าห้ามเว้าหลายก้อนหันนะแล้วก็ห้ามตอบขี้ตัวเนาะอันที่หนึ่งกดเล็กๆเลยก็คือห้ามตัวเนาะไปประเทศใดแน่เนาะก็สปินปินโฮปที่แบบว่าโอเคไปสิงคโปร์ไปจีนไปไทยไปแบบว่าฮ่องกงไปอีหยังนู้นก็ทายโฮปเนาะทายโฮปเขาจะบอกให้เอาโทรศัพท์เขาอยู่แล้วเนาะตอนที่เขาสิไปสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายรูปปิ้นออกมาใช้เกียร์เอซีนี่แหละว่าโอเคค่อยไปฮ่องกงมาด้วยค่อยไปสิงคโปร์มาด้วยค่อยไปประเทศใดมาแดมีอย่างกับปิ้นออกมาเนาะวันที่เท่าใดมีอย่างกับจดใส่หันต้องจือเนาะเดี๋ยวก็กรอบเอกสารเข้าไปแล้ววันนี้เขาเก็บพร้อมๆเนาะตามที่ว่าก่อนที่เขาสัมภาษณ์เนาะพาสปอร์ตหัวเก่าหัวใหม่ก็เข้าไปนำแล้ววันนี้ฮอดมือที่ว่านัดสัมภาษณ์เนาะนกก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็เจ้าก็ถามนกโคตรหลายเลย
อาจจะเป็นย้อนแบบว่าเขาแบบว่าตอนนั้นยังแบบว่าอายุกำลังที่แบบว่ายังแบบว่าอายุแบบว่าจังไดวะเป็นไว้ที่แบบว่ากำลังเฮ็ดเวียกนะแล้วก็ถามหลายอย่างตอนนู้นเข้าไปตอนนั้นนู้นก็แบบว่าตื่นเต้นนะครั้งแรกแล้วให้มันผ่านเลยแล้วเฮ็ดจังได๋ให้ครั้งแรกผ่านก็คือเฮาต้องเตรียมความพร้อมเนาะทั้งเอกสารทั้งคำตอบทุกอย่างเป๊ะแล้วเฮาจึงค่อยเข้าไปสัมภาษณ์เนาะเพราะฉะนั้นมันสิเสียประวัติเฮาแบบว่าเคยสัมภาษณ์บ่ผ่านแล้วเธอน่ะมาอีกอ่ะบ่ผ่านอีกนะเสียแบบว่าเวลาละล่าเข้าไปสัมภาษณ์ตอนนั้นหันรู้สึกว่าคิ้วนกก็น่าจะแบบอยู่ท้ายๆเนี่ยเนาะนางท่าแม่งกดดันขนาดเลยแบบบ่เคยแบบว่าไปสัมภาษณ์อยู่ใส่หรือว่าไปประเทศใดแล้วแม่งกดดันขนาดนี้นะนางอยู่คนที่1บ่ได้คนที่2บ่ได้แบบบักหลายๆคนเลยนะแบบ5 6คนทําอีทันบ่ได้แล้วก็นางอยู่คิดอยู่ในใจกูก็สิได้อยู่มันเริ่มต้องอิดกับมั่นใจแบบว่าเต็มร้อยเลยว่าสบายเอกสารครบแล้วจังใดก็ต้องผ่านนางเบิ่งจนเฮียครับไปแบบเกือบ10คนแล้วนะแต่ก็มีคนนึงผ่านสินะแล้วก็มาฮอดนกรู้สึกว่ามื้อนั้นตอนนกนางท่าน่าจะผ่านแบบคน2คนนี่แหละก็คิดอยู่ในใจโอ้สิผ่านบ่เนาะมื้อนี้มาฮอดคิวนกเนาะก็ไปมันก็สิมีคนแบบว่ามีอีกคนนึงมีฝรั่งเนาะสัมภาษณ์แล้วก็มีคนนั้นลาวเนาะแปะให้เนี่ยก็เขาจะถามมาแล้วก็ตอบจื่อนึงไว้ว่าตั้งใจดีๆไปเนาะตั้งใจฟังคำถามที่ก็จะถามแล้วก็ตอบตามที่ก็จะถามห้ามว่าไปเลยห้ามแบบว่าตื่นเต้นก็อย่าอดเอาเนาะยิกมือตัวเองไว้ถ้าจะถามยังไงก็ตอบมาซํานั้นไว้กําลังแบบว่าเฮ็ดเวียกนะเวลาสัมภาษณ์มาก็คือฮู้เลยนะมันสิยากก่อนแบบว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าก็จะสิบ่ถามหยังเลยถ้าเป็นแบบวัยรุ่นนี่ก็จะสิถามหลายเลยเนาะเค้าก็ถามว่าเท่าที่นกจื้อได้เนาะตอนนั้นเนาะฮู้แต่ว่าถามหลายจื้อได้แบบว่าสิไปเฮ็ดหยังเมกาแล้วก็บอกว่าไปเที่ยวเป็นหยังคืออยากไปเป็นหยังคืออยากไปเมกาแล้วก็บอกว่านกคณะเที่ยวมาหลายประเทศแล้วอยู่ในเอเชียนี่นกไปกับเบิดทุกประเทศแล้วแล้วนกก็อยากหยับไปแบบว่าไปเที่ยวไกลๆแบบว่าเราอยากไปเมกาแล้วเป็นอย่างคืออยากไปเขาจะยิงคำถามอะไรชื่ออะไรนะก็บอกว่าเป็นอย่างคืออยากไปวะประเทศเมกาเป็นประเทศก็คือฮู้เลยนะเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกนกก็ในนามที่ว่านกมักเที่ยวเนาะนกก็ไปมาหลายบอลแล้วนกก็เลยอยากไปเห็นว่าประเทศอเมริกาที่ว่าอันดับหนึ่งของโลกนี่มันเป็นยังไงก็ตอบเท่านี้แล้วเราก็แบบแล้วก็ถามคำถามต่อไปว่าจะไปประเทศใดมาแล้วมาได้แล้วที่แบบว่าจะว่าจะไปมาอย่างนั้นนกก็เลยให้ฟังว่าไปไทยเนาะไทยเห็นกับหัวไปทุกเดือนอยู่แล้วไปไทยไปฮ่องกงไปฟิลิปปินส์ไปมาเก๊าไปสิงคโปร์ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นจีนปักกิ่งจีนอย่างก็ไปหลายเมืองอยู่เนาะเป็นอย่างจะคือไปหลายประเทศนกบอกว่านกมักท่องเที่ยวแล้วเวลาที่นกว่างเนาะหลังจากที่แบบว่ามีเวลาว่างปีนึงคือเป็นพนักงานมันจะมีแบบมื้อพักอ่ะนะพักทิศนึงได้นกอ่ะไปเที่ยวโลดแบบปีนึงพักเทื่อนึง2เทื่ออย่างนกก็ออกไปเที่ยวต่างประเทศโลดนกมักเที่ยวแล้วก็ล่าสุดที่แบบว่าก่อนที่นกสิเข้าสัมภาษณ์นกไปฮ่องกงเนาะแล้วก็ถามว่าล่าสุดจะไปฮ่องกงเมื่อใดนกก็มันก็มีอยู่ในเจียนะคะก็ตอบไปแบบไปจะไปเฮ็ดหยังก็ไปเที่ยวไปกับไผนก็ตอนนั้นนกซื้อทัวร์ไปเนาะนกก็บอกว่าเคยซื้อทัวร์ไปซื้อทัวร์ไปแล้วก็โอเคแบบแล้วก็ถามว่าแล้วเจ้าเฮ็ดเวียกหยังเฮ็ดเวียกอยู่ไสนก็ตอบตามความจริงที่ว่านกใส่ข้อมูลไปเนาะขอเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคารตำแหน่งอีหยังคือตอนนั้นเฮ็ดอยู่ JDB เนาะนกก็บอกว่าเฮ็ดอยู่ JDB เป็นเมเนเจอร์อยู่สาขาจีเนโมเนาะพอดีสาขาจีเนโมมันก็ใกล้ๆกับสถานทูตอเมริกาเนาะแล้วคนลาวที่ละแปแล้วก็บอกว่าอยู่นี่ได้แบบสถานทูตที่กันยับขี่มาแบบประมาณนึงก็เป็นธนาคารสินะเจ้าก็คือสิฮู้ว่าโอเคมันมีสาขาอยู่หั่นเนาะแล้วก็เบิ่งโอเคเงินเดือนจะได้เท่าใดนูก็บอกว่าก็บอกไปตามสเตทเมนต์เนาะแล้วบอกว่าแล้วก็จะถามว่าแล้วเงินนั่นนอกจากเงินเดือนจังหนะจะมีเงินอย่างแน่มีรายได้อย่างอื่นบ่ถามอ่ะนูก็บอกว่ามีรายได้จากการที่แบบว่าเช่ารถเนาะเช่ารถจังใดก็อธิบายก็ฟังว่าคือตอนนั้นธนาคารสาขาที่นกอยู่เนาะแต่ละสาขาคืออยู่ธนาคารที่นกเคยเวียกกับเจ้าสิมีแบบว่าสำหรับสาขาเนาะสิมีแบบว่าอยากให้ธนาคารเอารถ
สำนักงานมาให้คีย์ก็ได้เพื่อที่จะใช้เวียกอยู่ในสาขาเนาะหรือว่าถ้าแบบว่าคือนกเป็นหัวหน้าเนาะถ้าเขาอยากเอารถเขาเนาะเขามีรถแล้วเนาะอยากเอารถเขาเข้าไปให้ธนาคารเซาเพื่อที่จะมาให้สาขาคีย์ใช้เวียกนะก็ได้นกก็เลยเลือกตัวที่สองก็คือให้ธนาคารเซาเนาะเซารถนกแล้วก็เอาไว้ใช้เวียกอยู่ในสาขาเอาซะซะนกก็เลยมีรายได้ตัวนี้น้ำนอกจากเงินเดือนก็ว่าให้ก็จะฟังแล้วก็จะว่าโอเคแล้ววันนี้ก็อยากจะถามมาว่าเจ้าสิไปเมืองไหนแน่ไปอเมริกาเนาะสิไปลงสายตอนนั้นมาลงซานฟรานเนาะแล้วก็บอกว่าไปลงซานฟรานซิสโกแล้วสิไปสายแน่นกก็บอกว่าน่าจะไปอยู่ในแพนเนาะน่าจะไป LA เนาะไปลอสแอนเจลิสไปลาสเวกัสก็สิประมาณนี้สิไปโดนปานไหนนกก็ตอนนั้นนกลาเวียกได้3อาทิตย์นกก็บอกว่าไป3อาทิตย์โอเคแล้วก็บอกว่าสิพออยู่ว่า3อาทิตย์แบบจะสิไปเที่ยวแบบจังซี่อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าบ่พอก็ต้องได้พอเพราะว่าคอยลาเวียกมาได้แต่ซ้ำนี่ค่อยไปหลายก็นี่บ่ได้เนาะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเขาจะสิไล่ค่อยออกก็ตอบไปตามนี้เนาะถ้าบ่พอก็ได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั้นก่อนหลายแฮงนะคำถามตัวนั้นจนแบบสัมภาษณ์ดนเติบเลยสำหรับสัมภาษณ์นกเนาะถ้าจะไปอเมริกาแล้วเจ้าจะไปฮอตพูนแล้วเจ้าสิไปเฮ็ดเวียกแบบไม่เป็นคำถามทั่วไปอยู่แล้วเนาะคิดว่าได้ก็เจ้าสิถามเจ้าสิไปรักเฮ็ดเวียกแบบผิดกฎหมายบ่นกก็ตอบไปว่าค่อยสิไปเฮ็ดเวียกให้หยังค่อยไปเที่ยวบ่ได้สิไปเฮ็ดเวียกแล้วค่อยสิไปเฮ็ดอยู่ไสค่อยค่อยบ่ไปเฮ็ดอยู่แล้วค่อยบ่ได้ฮู้เรื่องเฮ็ดเวียกค่อยแค่อยากไปเที่ยวอยากไปเห็นอเมริกาไอ้ซิก็บอกว่าโอเคจะไปแล้วจะสัญญาบอกว่าจะสิกลับเขาบอกว่าค่อยกลับแน่นอนอยู่แล้วค่อยมีเวียกท่าค่อยอยู่ค่อยบอกกลับแล้วค่อยเฮ็ดหยังบัญชีแต่ละบัญชีเนาะก็จะก็เอามาเบิ่งตอนนั้นหนูมีเงินบัญชีเงินเดือนแล้วก็มีบัญชีเงินฝากประจำเนาะหนูก็สิแบบคล้ายๆแบบว่าได้เงินเดือนมาหนูก็แบ่งเอาไปฝากประจำไว้เนาะทอนไว้เป็นเงินเก็บของหนูว่าซั่นซะก็จะก็เบิ่งมันต้องแบบว่าเวลาอินคัมเวลารายได้เฮาเนาะกับเงินที่เฮามีมันต้องแบบว่าบาลานซ์กันนะมันต้องแบบโบเวอร์เกินไปบ่น้อยเกินไปแล้วแบบมันคือแบบมันต้องบาลานซ์กันนะเข้าใจป่ะของนกมันโอเคผ่านไปเลยแล้วก็แบบว่าถามหลายอย่างเลยแล้วนกคิดอยู่ในใจสิ่งที่ก็จะเอาย่านก็คือที่จะเฮ็ดให้เฮาบ่ผ่านก็คือเอาย่านเฮามาอยู่เลยแล้วบ่เหมือก็คือตัวนั้นเนาะเฮาก็แค่ตอบไปเฮาสิไปเที่ยวเฮาสิไปอยู่ให้หยังเขาอยู่แล้วเขาสิเฮ็ดหยังอย่างประมาณนี้ก็ตอบไปตามนั้นแล้วก็เลี้ยวนะตามความจริงนกตอบความจริงไปทุกอย่างเลยนะก็ลุ้นอยู่ได้ตอนนั้นแบบว่ากูสิผ่านมันเนาะโอเคอ่ะผ่านก็ผ่านก็ไปว่าผ่านก็บ่ไปคิดอยู่ในใจนะปึ๊บบอกว่าโอเคจะผ่านแล้วเด้ออย่างนี้แหละตอนนั้นแบบดับไปแล้วนะฮะผ่านแล้วมันบอกก็โอ้แบบตอนหน้านึกไปว่าเป็นซิปนะผ่านแต่คนนึงนี่แหละคนนั้นที่ผ่านเป็นผู้เฒ่าเนาะที่แบบว่าแล้วสิไปยามลูกแล้วมันอย่างสินะแล้วเป็นวัยรุ่นคนเดียวที่แบบพานก็แบบออกมาแห้งคนดีใจเลยบ่เคยแบบว่าเฮ็ดหยังแล้วดีใจปานนี้บอกว่ามันแบบว่ามันทั้งตื่นเต้นทั้งยากทั้งแบบหลายๆอย่างเลยแหละเนาะก็คือก็จะว่าอะไรว่าอาจจะแบบย้อนโศกแน่ย้อนเฮาเกี่ยมีความพร้อมแน่ย้อนเฮาเกี่ยมการตอบคําถามมันอย่างทุกอย่างมันต้ององค์ประกอบต้องรวมกันต้องให้ได้เนาะตามพี่นกคิดนะว่าถ้าเฮาพร้อมหมดทุกอย่างทั้งเอกสารทั้งคำตอบทั้งมันอย่างเฮาบ่ได้คิดตัวเฮาบ่ได้สิมาอยู่เลยเฮาก็แค่แบบมาเที่ยวสินะถ้าเฮาเฮ็ดตามนั้นน่ะคือว่าแบบ 80% บ่แหละผ่านเนาะที่เหลือคือการตอบคำถามก็คือแบบเวลาตอบคำถามก็คือเขาจะมันอย่างวะจิตวิทยาวะมันบ่จิตวิทยาแบบว่าถามแล้วตอบบ่ลบตาบ่ล็อกแลกบ่แบบมีพิรุธแบบบ่ต้องแบบบ่ต้องตื่นเต้นกับยาอดเอาเขาจะบอกว่าถามตอบมาก็แมนแบบเขาสิไปตอบประมาณนี้ตามนั้นแหละอีกอย่างสินะนักแน่นนะแบบว่าตอบให้มันตรงประเด็นนะนะนกคิดว่าตัวนี้ที่จะเฮ็ดให้ผ่านเนาะหลังจากที่ว่าเอกสารทุกอย่างเฮาผ่านไปแล้วเหลือจากการตอบคำถามที่แบบว่าแล้วแต่โชคที่ก็จะเว้าหั่นนะแต่ว่าอยู่ในโชคนั้นเฮาต้องเตรียมความพร้อมก็คือเฮาสิตื่นเต้นจังใดกับยาก็บ่เขาสิไปเที่ยวแบบตอบแบบว่านักแน่นนะนะนี่แหละคือสิ่งที่แบบขจาต้องการเนาะสิ่งที่แบบว่าเบิ่งขจาสิเบิ่งเฮาว่าตัวกูบ่วะประมาณนี้นะตัวกูบ่หรือว่าแบบว่าก็แท้บ่สินะนั่นแหละต้องแบบว่านักแน่นต้องตอบคำถามให้มันตรงประเด็นเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ตัวอยู่แล้วเด้อ
ตอบคำถามยังไปแล้วน้องก็ได้ใบว่าผ่านมาแล้วน้องกับจือได้ตอนนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งบอกว่าประมาณนี้แหละแล้วก็ไปเอาเนาะวีซ่ามาเอามาแล้วก็เกี่ยมเดินทางซิเป็นยนต์มันยังเกี่ยมพร้อมทุกอย่างเนาะวันนี้ตอนมาบ่ได้สิมีปัญหาได้ตอนตอบคำถามอยู่สถานทูตลาวเด้อตอนที่นกบินมาฮอดอเมริกาแล้วเนาะแล้วนกคณะสิเข้าเขาจะเอิ้นตม.เอิ้นอิมิเกรชั่นเนาะสิเข้ามาแหละตอนที่ว่าตำรวจสัมภาษณ์กวดค้นเข้าเมืองอ่ะซั่นซะมาฮอดนกปึ๊บถามนกอีกตอนนั้นเดินทางคนเดียวเลยเลยเนาะเพราะว่าสิมานี่มันเดินทางมาเที่ยวคนเดียวเลยตอนนั้นท่านคือมีแฟนเนาะคือผัวนกทุกมื้อนี่แหละเนาะแล้วอยู่นี่อยู่แล้วเนาะสิมาแล้วเรายูนิคอร์นอยู่แล้วนั้นนกคันบินมามาเที่ยวนะเข้ามาปึ๊บตำรวจก็สัมภาษณ์นกอีกอันเก่าเลยเจ้าเจ้าสิไปใส่แน่เขาก็บอกไป LA ไปลาสเวกัสไปเจ้าสิไปพักอยู่บ้านไผ่อยู่บ้านใดเลขที่เท่าไหร่จะถามสิได้แล้วก็บอกว่าอยู่บ้านนี้นี้นี้เลขที่นี้แล้วก็โอเคแต่ว่าก็ต้องจื้อประมาณหนึ่งค่ะนะคะจื้อบ่ได้ก็ว่าคร่าวๆแล้วก็บอกว่าเบิ่งอยู่ในเอกสารเห็นเคยบ่จื้อแล้วว่าที่อยู่มันยาวก็บอกนี่แล้วตอนนั้นคือภาพออกมาแบบภาษาอังกฤษก็บ่ได้พอแต่ฟังออกน้อยนึงแล้วก็จะถามว่าจะมาเนี่ยจะสิเป็นหลักประเฮ็ดเวียกบ่อย่างสัมภาษณ์คือตอนที่นกสัมภาษณ์อยู่สถานทูตเลยอันเก่าเลยแล้วเฮาก็ตอบไปเนาะตอบไปแล้วก็จะเฮ็ดเวียกอยู่ไสอย่างแบบได้เงินเดือนเท่าใดถามนกป่านนี้พี่ได้เวลานกเข้ามาตำรวจอยู่ในด่านน่ะถามนกจังซี่อีกนกก็ตอบไปตามที่ว่านกเคยสัมภาษณ์อยู่สถานทูตแล้วจื้อไว้ด้วยว่าคำตอบอยู่ในฟอร์มสิสมัครไปตอนสัมภาษณ์ตอนเข้ามาบอกดคนเข้าเมืองทุกอย่างต้องคือกันเบิดห้ามแบบว่าตอบคนละอย่างเพราะว่าเฮามาฮอดปึ๊บเฮาอาจจะมีสิทธิ์ที่กระเจ้าบ่ให้เข้าเมืองละส่งกับลาวคืนได้เนาะก็ตอบไปตามนั้นกระเจ้าก็โอเคแล้วกระเจ้าก็ถามว่ามีเงินมาเท่าไหร่ถามเฮาว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ในกระเป๋าถามโนกนะโนก็บอกว่ามีเงินเท่านี้แล้วโนก็แบบว่าตื่นเต้นนะตอนนั้นแม่งแล้วแบบฟังบวกใส่ฟังภาษาอังกฤษแบบบ่เข้าใจเวลาคนอยู่นี่กับภาษาอังกฤษอยู่บ้านเฮาแล้วโนก็แบบบ่ได้เก่งบ่ได้ได้ภาษาอังกฤษเนาะมาฟังเสียงมันคนละอันเลยแม่งว่าอย่างวะแล้วก็อึกจนบันหนึ่งมันไม่ไปซอยเลยแบบสัมภาษณ์เขามาคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็ว่าตัวเลขมาถือขนาดก็จะก็ฮะแล้วก็เลยตำรวจทางเลยยืนเจี้ยมาเอาบิ๊กมาให้เขียนให้เมืองในว่ายอดเงินเท่าไหร่แล้วก็เขียนเข้าไปยอดเงินเท่านี้แล้วก็บอกโอเคแล้วก็เลี้ยวบังหน้านกแล้วก็แบบว่าเจ้าระหว่างที่เจ้าอยู่เนี่ยเจ้าสิไปรักเฮดเวียกบ่ก็สิไปรักเฮดเวียกอย่างคอยมาเที่ยวก็ตอบไปคือเก่าหั่นแหละแล้วก็จะโอเคผ่านนะครับโอ้กูเข้ามาแล้ววะนี่กูเข้ามาในอเมริกาได้แล้ววะนี่มันคือยากใช่ป่ะแบบโอเคผ่านแล้วก็โล่งใจแล้วก็ไปซอกกระเป๋าอย่างก็ออกมาเนาะก็ตามนั้นแล้วนกก็มาอยู่นี่ก็ไปเที่ยวไปตามพี่นกแพนไว้ฮะแหละไปลาสเวกัสไปลอสแอนเจลิสเนาะไป LA แล้วก็ใกล้ๆบอนที่นกมาซานฟรานก็ไปเลคทาโฮเนาะไปได้แต่4บอนพอตอนนั้นเวลานกมาแต่แบบประมาณ21มื้อเนาะรวมทั้งบินไปกลับเนาะก็ไปตามนั้นแล้วนกก็เที่ยวแล้วนกก็กลับตามที่แบบว่านกว่ามาเนาะก็มา3อาทิตย์แล้วนกก็กลับอันนั้นเป็นครั้งแรกเนาะที่แบบว่านกมาเที่ยวอเมริกาแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยตัวเองโดยที่บ่มีไผค้ำประกันบ่มีหยังทั้งนั้นสัมภาษณ์ด้วยตัวเองล้วนๆเลยเนาะแล้วกําหนดแล้วนกก็กลับตามกําหนดแหละแล้วนกอยากบอกอันนึงว่าเฮามาเนาะสมมุติมาเที่ยวเฮาก็กลับตามนั้นเพื่อที่สองเขามาสัมภาษณ์มันสิง่ายขึ้นเลยแบบโอเคเจ้าเฮ็ดตามก็คืออยู่ในคนที่สัมภาษณ์นะคือแบบอเมริกาฉันสักจะบ่มักคิดตัวอยู่แล้วเนาะเฮาเฮ็ดตามที่เขาบอกไปมาตามเวลาที่เขาบอกไปเขาก็เทือที่สองมันก็สิง่ายแบบว่าสัมภาษณ์น้อยเดียวแล้วก็ผ่านเลยประมาณนี้ก็สัมภาษณ์อันเก่ามันยังมันแย้มนิดนึงแต่ว่าครั้งแรกนี่โคตรยากเลยและอย่าให้พลาดเนาะถ้าสมมติพลาดครั้งแรกปุ๊บครั้งที่สองคือแบบค่ะบ่มีข้อมูลอย่างใหม่ๆหรือว่าดีๆแท้ๆบ่ต้องเข้าไปเสียเงินละล่าเนาะเสียเงินค่าสัมภาษณ์ละล่าเนาะเพราะฉะนั้นนกอยากบอกอย่างนึงคือก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์ต้องเตรียมความพร้อมเนาะถ้าแบบสำหรับคนที่แบบว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกบ่มีรายได้คงทีเนาะบ่ได้ค้าขายที่แบบว่ามีเงินเข้าก็บ่ฟ้าวเฮ็ดเถื่อเนาะอาจจะไปเตรียมความพร้อมที่แบบว่าสมมติจะค้าขายจะพยายามเอาเงินเข้าไปในธนาคารหรือแบบ
พยายามหมุนเงินได้แบบว่ามีเงินเข้าประจํามีอย่างให้แบบกระเจ้าเชื่อถือเนาะสิ่งที่กระเจ้าย่านก็คือย่านเฮามาอยู่เลยมาเฮ็ดเวียกเนาะแบบย่านมาแล้วบ่กลับนะเฮาต้องแสดงให้กระเจ้าเห็นว่าโอเคค่อยสิไปเที่ยวซื่อๆค่อยบ่ได้สิไปอยู่หั่นเนาะแล้วกระเจ้าก็สิเบิ่งแบบตามพี่นกคิดเด้อคือนกเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคารเนาะกระเจ้าก็สิเบิ่งว่าโอเคเฮ็ดเวียกก็แบบว่าเออก็มั่นคงกับบ่น่าสิมาอยู่นี่สินะก็ประมาณนั้นเนาะเฮาต้องเตรียมความพร้อมถ้าเฮายังบ่พร้อมก็บ่ฟ้าวเข้าสัมภาษณ์เทื่อเนาะเตรียมความพร้อมก่อนเนาะถ้าว่ามีคนแบบเออยังมาเที่ยวแท้ๆก็แบบอาจจะแบบว่าเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมานะอาจจะแบบว่าสมมติคนบ่ได้เฮ็ดเวียกแล้วอยากมาเมกาแท้ๆเนาะก็ไปเฮ็ดเวียกที่แบบว่ามันมั่นคงเนาะจักแบบประมาณปีนึง2ปีให้แบบทุกอย่างมันพร้อมแบบเอกสารพร้อมมีสเตทเมนต์เงินเดือนมีหันมีนี่ครบแล้วจึงไปสัมภาษณ์มาเนาะจึงค่อยแบบบ่เสียเวลาเฮาแล้วก็บ่เสียประวัติที่ว่าเฮาเข้าไปสัมภาษณ์แล้วบ่ผ่านแล้วก็ฮู้อยู่ว่าเธอ1บ่ผ่านเธอ2เธอ3นี่แบบยากเนาะเนาะก็ประมาณนี้เนาะที่นกสิมาเล่าสู่ฟังแล้วก็แนะนําเล็กๆน้อยๆเนาะว่าเออเฮ็ดจังได๋จึงค่อยแบบว่าผ่านเนาะก็คือพยายามถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนาะต้องพยายามไปเที่ยวให้มันได้หลายประเทศที่สุดเนาะอาจจะไปไทยไปจีนไปเวียดไปใส่ก็ได้ฮ่องกงไปมาเก๊าไปสิงคโปร์ไปบอนที่เฮาไปได้พยายามออกนอกประเทศออกนอกประเทศให้ได้แบบคีรายก็จัก3ประเทศซะสิเนาะก่อนที่จะว่าเออก่อนที่จะมีมาอเมริกาได้จะต้องไปเที่ยวบนอื่นก่อนเข้าใจป่ะเพราะว่าก็คือฮู้ว่ามาอเมริกา1มาค่าใช้จ่ายแพงเนาะ2มามันไกลแบบใครเป็นนักท่องเที่ยวแท้ๆนะยิ่งซื้อสิโดดมาอเมริกาเลยแบบบ่เคยไปประเทศใดเลยนี่ก็แล้วเป็นวัยรุ่นอีกเนี่ยอยากยากตามที่นกคิดเนาะถ้านกแนะนำก็คือแบบเออพยายามไปเที่ยวไปหยังเฮ็ดให้แบบแล้วก็พยายามเฮ็ดเวียกที่แบบว่ามันคงที่มันมั่นคงนะเบิ่งแบบน่าเชื่อถือที่แบบว่าที่สิ่งที่กระเจ้าย่านน่าเชื่อถือที่แบบว่าเออสิ่งที่กระเจ้าย่านสิบ่เกิดขึ้นแบบว่ามาแล้วสิบ่มืออย่างสินะพยายามแบบว่าสร้างความเชื่อถือตัวนั้นก็คือแบบถ้าอยากมาเที่ยวแท้ๆเนาะนกก็เห็นหลายคนได้ที่แบบว่าก็มีธุรกิจมีอย่างครบแต่ว่าไปสัมภาษณ์แล้วบ่ผ่านนะก็ย้อนว่านี่แหละหนึ่งมาเอกสารบ่พร้อม2มาคือตอบคําถามบ่ได้เนาะตามที่นกคิดเนาะตอนนั้นนกก็แค่เป็นพนักงานคนนึงซินกก็ยังแบบก็ยังผ่านเนาะเพราะว่านกแบบเตรียมความพร้อมมาดีแล้วก็เรื่องเอกสารเรื่องคําตอบทุกอย่างเนาะมั่นใจพร้อมศึกษาดีๆแล้วมั่นใจพร้อมแล้วจึงค่อยเข้าสัมภาษณ์สำหรับทางเบิร์ดที่นกมาเล่าสู่ฟังก็มีแต่เท่านี้เนาะที่ว่าการไปสัมภาษณ์อีหยังเป็นจังได๋แบบเฮ็ดจังได๋จึงนกจึงค่อยผ่านนะก็มาเล่าสู่ฟังประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าทุกคนถูกใจเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกดีเด้อบ๊ายบาย